เรื่องนี้มาในการที่เปิดแล้วไม่ติดนะครับเปิดแล้วไม่ติดที่หน้าจอนะแต่ว่าที่หลอดไฟผมนะดูตรงนี้นะครับ3 2 1ติดสว่างอย่างนี้เลยนะครับสว่างอย่างนี้แสดงว่าเจ้าตัว IGBT หรือว่าเจ้าตัว MOSFET ที่เป็นชุดขยายกำลังชุด Power นะครับน่าจะช็อตแล้วนะสวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องมิกนะครับก็จะมี2ระบบนะครับน่าจะประมาณนี้นะด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็น MAG-355 นะครับอันนี้น่าจะชื่อยี่ห้อเขานะครับก็จะมีตัวกดเลือกก็จะเลือก MMA แล้วก็เครื่องระบบป้อนลวดอัตโนมัตินะครับลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ส่งมาในอาการที่บอกว่าเปิดเครื่องแล้วไม่ติดนะครับไม่ติดหรืออาจจะช็อตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเปิดแล้วเนี่ยเปิดก่อนที่จะแกะพวกนี้ออกมานะครับเปิดแล้วนี่ก็ไฟไอ้หลอดปลั๊กการระเบิดผมเนี่ยติดสว่างเลยนะครับซึ่งก็ตัว IGBT นะครับ4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นะช็อตนะครับตอนนี้ก็ช็อตอยู่นะซึ่งผมไม่ได้ยังไม่ได้ถอดออกนะครับแล้วก็ผมถอดแผงหน้าเขาออกมาเรียบร้อยนะครับก็เพื่อที่จะอธิบายระบบแล้วก็ตรวจสอบดูระบบหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับปัญหาของเครื่องนี้นะครับส่งมา2เครื่องเลยนะคนละเจ้าของกันนะสำหรับเครื่องนี้นี่ก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละนะครับผมก็ไปรับด้วยตัวเองนะครับก็เป็นแฟนคลับผมนะครับก็พี่เขามีเครื่องนี้มานะครับก็ซื้อมาไม่นานนะครับแล้วก็ใช้ได้สักพักนึงแล้วก็เสียไปส่วนอีกเครื่องนึงยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับเครื่องนั้นยังไม่ได้ใช้เลยเปิดปั๊บก็ใช้งานไม่ได้เลยซึ่งผมยังไม่ได้แตะอะไรเขานะครับปัญหาของเครื่องนี้นะครับของเครื่อง MIG เนี่ยของเครื่อง MIG เนี่ยซึ่งผมได้ฟังมาบ่อยๆก็คือใช้งานแล้วไม่ทนนะครับอาจจะเป็นเพราะราคาด้วยไหมหรือยังไงนะครับหรือว่าเขาเป็น IC ที่เป็น MCU ตัวนี้คือตัวจ่ายสัญญาณพันครับเป็น MCU นะคอนโทรลทั้งหมดโดยประมาณนี้ครับแล้วก็มีไดร์2ตัวนี้ตรงนี้นะครับเป็นไดร์มาแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ไอ้เจ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยครับ2เส้นเนี่ย2เส้นเข้าที่หม้อแปลงไดนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะวิ่งยาวๆมานี่เข้ามาที่หม้อแปลงไดตรงนี้ครับแล้วก็จ่ายไปนะครับจ่ายออกไปส่วนชุดโปรเทคอะไรต่างก็จะไม่มีเหมือนกับเครื่องบอร์ดใหญ่ๆมีนะครับแต่ว่าคุณภาพหรือว่าการโปรเทคเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับก็เท่าที่รับฟังมาก็คือจะเสียง่ายมากใช้งานแป๊บเดียวแล้วก็เสียเปิดปั๊บระเบิดตุ๊บอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากที่ผมซ่อมนะครับที่ผมซ่อมนะเจอมา2เครื่องนะครับก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าลักษณะนี้นะเขาจะเป็นตัวกดเลือกระบบนะครับระหว่าง MMA กับตัวลวดเชื่อมป้อนอัตโนมัติเนี่ยนะครับพอกดเลือกระบบเมื่อกดมาที่ MMA ทีไรนี่ก็จะตุ๊บพังทันทีนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดระหว่าง MCU ที่ส่งสัญญาณพันเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาที่วงจรเกตไดตรงนี้นะครับซึ่งคงจะผิดปกตินะครับหรือจะเป็นความผิดพลาดของระบบเขานะครับก็เลยทำให้ลักษณะการกดตรงนี้แล้วระเบิดแล้วกระชากแล้วระเบิดบ่อยเสียบ่อยนะครับมีบางเครื่องที่ผมต้องยอมแพ้นะครับก็ส่งกลับคืนให้กับเจ้าของเขาโดยดีเลยนะครับแล้วก็ซ่อมมา2รอบครับซ่อมมา2รอบอยู่ที่ผมไม่เป็นไรพอถึงเจ้าของว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยกดเลือกระบบเท่านั้นเองก็ตุ๊บนะครับก็กลับมาหาผมก็กดเลือกระบบแล้วก็ตุ๊บเหมือนกันหลังซ่อมเสร็จนะครับผมก็ยอมแพ้เหมือนกันก็ถึงได้ทำคลิปนะครับเครื่องนี้ก็ตอนนี้ไอ GBT 4ตัวนี้ช็อตนะครับช็อตอยู่ 2-3 ตัวนะครับแล้วผมก็จะถอดออกนะถอดออกเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วเรามาดูกันครับตอนนี้ถ้าใส่เครื่องไอ้ป้องกันระเบิดเนี่ยไอ้ปลั๊กการระเบิดผมเนี่ยจะสว่างเลยนะครับแล้วก็จะไม่ติดนะตอนนี้นะครับถ้าเสียบปลั๊กการระเบิดนะครับถ้าต่อปลั๊กการระเบิดเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยก็จะแดงสว่างค้างยาวเลยนะครับแล้วก็จะหน้าจอก็จะไม่ติดอะไรนะครับไม่มีหน้าจอติดนะเดี๋ยวผมจะถอดไอ้เจ้าตัว4ตัวนี้ออกก่อนนะครับสี่ตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็ปล่อยไฟเข้ามาตามระบบปกตินะครับเรามาลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับมาต่อกันนะครับ
หลังจากที่ผมถอด IGBT ออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับก็เห็นว่าจะช็อตอยู่2ตัวนะครับ2ตัวเท่านั้นนะแล้วหลังจากนั้นผมก็ตรวจสอบในส่วนของสัญญาณพันธ์นะครับก็มาปกตินะมาตามเส้นสีน้ำเงินได้ปกติตรวจสอบตัวต้านทานที่ขาเกตแต่ละตัวปกติทุกอย่างนะครับผมก็เลยใส่ IGBT เข้าไปคนระเบิดนะครับทดลองดูเท่านั้นเองว่าจะระเบิดไหมตอนนี้ตั้งแต่ทำเสร็จปัดกรีเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้เปิดทดลองนะครับแล้วผมจะลองดูว่าถ้าเราไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับเพราะว่าวัดตามลักษณะนี้แล้วปกติอยู่นะครับถ้ายังระเบิดอีกผมก็จะเปลี่ยนชุดไดนะครับชุดอาร์เกตไดโอดซีอะไรต่างๆครับคาปาซิเตอร์พวกนี้ที่รีอยู่เล็กๆแถวนี้เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตอนนี้วัดแต่ละขาได้16โอห์มนะครับขา1ขา3แต่ละตัวนะ4ตัวได้16โอห์มเท่าๆกันหมดเลยทั้งสัญญาณพันทั้งอะไรต่างๆมาครบหมดเลยนะครับแต่เท่าที่ผมดูลักษณะก็คือเวลาสัญญาณพันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่มีลักษณะซอฟต์สตาร์ทครับจะโผล่ปึ้งขึ้นมาทันทีตรงนี้เป็นสาเหตุไหมที่ทำให้ระบบลวนแล้วก็เกิดกระชากแล้วก็เสียในทันทีนะครับก็ตอนนี้ไฟน่าจะออกใน2ขั้วนี้นะครับ2ขั้วนี้นะ2ขั้วนี้ต้องลองดูครับเปิดแล้วจะระเบิดเลยไหมไม่แน่ใจลองดูครับถ้าระเบิดก็ลองดูครับจะเป็นยังไงนะลองไปด้วยกันนะครับ3 2 1ไม่ระเบิดนะผมก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะครับตอนนี้มาที่ MMA ปกตินะ MMA นะครับออกน่าจะออก59มั้ย59โวลต์มั้ยนะครับลองเช็คดูนะถ้าเอาไปเชื่อมแล้วจะระเบิดมั้ยไม่แน่ใจครับต้องลองดูเนี่ยออก58 59โวลต์นะครับโอเคก็ต้องลองไปเชื่อมครับแล้วก็กดเลือกโหมดดูนะครับกดเลือกโหมดนี่จะเสียเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนก็ตามนะลองดูนะตรงนี้กดปกตินะครับปกตินะไฟก็ออกปกตินะครับลองดูครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วก็ลองไปทดลองเชื่อมดูครับถ้าระเบิดมาก็ปกติถ้าช็อตลักษณะนี้พวกอาขาเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเช็คด้วยนะครับเช็คแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเสียไม่เสียก็เปลี่ยนแต่นี่ก็ลองดูเฉยว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นยังไงเพราะวัดแต่ละตัวก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ไปเชื่อมจริงอาจจะเสียก็ได้นะครับโอเคครับเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลองเปิดจากไฟจริงนะครับเปิดปั๊บจะตุ๊บเลยไหมนะครับก็เปลี่ยนแค่ IGBT ไปเท่านั้นเองแค่2ตัวนะครับคนระเบิดด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะระเบิดกลับมาอีกก็ลองดูครับเอาลองดูนะ3 2 1เปิดได้นะครับเปิดได้ไฟออกหน้าตู้63โวลต์นะครับแล้วก็กระแสตัวนี้น่าจะเป็นกระแสนะกระแสอยู่ที่100นะครับ100นะ100แอมป์เดี๋ยวลองกลับกระแสไปที่ต่ำสุดดูนะครับเอาต่ำสุดอยู่ที่20เวลาเชื่อมจะเป็นยังไงจะตุ๊บเลยไหมเดี๋ยวโฟกัสไปที่ชิ้นงานนะครับโอเคลองดูนะครับก็เชื่อมได้นะครับเชื่อมได้เบาๆนะประมาณนี้ผมปรับไปที่100ครับคราวนี้100นะจะระเบิดตอนไหนอ่ะ100ท้วนแล้วกันประมาณนี้นะครับลองดูครับกระแสก็แรงขึ้นนะครับแสแรงขึ้นนะประมาณนี้นะครับ100นะก็ดีครับสักประมาณนี้กระแสปรับได้นะครับปรับแรงต่ำได้นะนี่เรียบร้อยอันนี้ทดสอบเฉพาะระบบ MMA นะครับถ้าเปลี่ยนระบบแล้วจะระเบิดไหมอันนี้ไม่มีนะอันนี้ระบบอะไรผมไม่แน่ใจเชื่อมได้ไหมก็เชื่อมได้นะครับโอเคครับถือว่าทดสอบผ่านนะก็ต้องไปให้เจ้าของทดลองใช้ดูก่อนนะครับตอนนี้ IGBT ก็คนระเบิดด้วยก็เดี๋ยวลองทดลองในเบื้องต้นนะครับก็เหลืออีกเครื่องนึงนะครับที่มาพร้อมกันเลยนะลักษณะเสียเหมือนกันเลยเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองไปซ่อมต่อกันดูจะเป็นยังไงนะครับเครื่องนั้นจะเป็นยังไงบ้างเรามาต่อในเครื่องที่2นะครับตอนนี้เครื่องนี้ผมแกะเฉพาะเมนบอร์ดออกมานะเผอิญว่ามาเหมือนกันเลยนะครับ
แต่ว่าคราวนี้ตัวเสียก็เหมือนกันครับเขาจะหันลักษณะอย่างนี้นะหันอย่างนี้ตัวเสียก็คือตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้นะเขาตัวนี้กับตัวนี้เขาจะทำงานทะแยงมุมกันนะครับเนี่ยตัวนี้เสียนะแล้วก็มาถึงฝั่งนี้เสียนะครับถ้าตัวนี้ช็อตตัวนี้ก็จะช็อตตามแต่ถ้าสมมุติด้านนี้ช็อตด้านนี้ก็จะช็อตตามเขาจะทำงานลักษณะทะแยงมุมกันนะครับก็เสียเหมือนกันเลยตัวเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนคนละเบอร์ไปนะครับตัวนี้เขาจะ40แอมป์แต่ว่าผมเอา60แอมป์ใส่เข้าไปเฉยๆครับลองดูว่าจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะระเบิดแต่ก็ดันไม่ระเบิดไปนะครับแต่ตัวนี้มีปัญหาครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่าผมวัดตัวน้ำทานแต่ละตัวนี่แต่ละตัวจะได้ไม่เท่ากันนะครับตัวที่ใช้ได้นะครับตัวที่ใช้ได้ตัวเครื่องเมื่อกี้นะตัวนี้วัดได้16โอห์มนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้16โอห์มนะตัวนี้ก็ได้16โอห์มแต่ตัวนี้วัดไม่ได้ครับตัวนี้วัดไม่ได้16โอห์มเพราะว่าตัวน้ำทานตัวนี้ขาดนะครับตัวน้ำทานตัวนี้1โอห์มขาดแล้วถ้าขาดลักษณะอย่างนี้ถ้ามีอะไรขาดเนี่ยหรือมีอะไรช็อตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ไปด้วยนะครับไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดความถี่สูงนะเดี๋ยวผมขึ้นจอให้นะครับขึ้นเบอร์ไปให้นะแล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้อยู่แต่ว่ารอยพินตรงนี้หลุดออกไปนะครับน่าจะมีลักษณะเหมือนการซ่อมมาบ้างแล้วนะครับในบางส่วนนะก็ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้น่าจะอาการหนักกว่าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไอตัว R ตัวนี้ไปผมกลัวจะระเบิดนะครับเราต้องเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ด้วยไดโอดตัวนี้เป็นตัวสำคัญด้วยนะครับจะระเบิดไม่ระเบิดอยู่ในวงจรชุดเกตตรงนี้นะครับตัวเมื่อกี้วัดได้ทุกขา16โอห์มเท่ากันนะครับสัญญาณพันมาเท่ากันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับตรงนี้สัญญาณพันมาปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เสียเนี่ยอาจจะเกิดจากกระชากของสัญญาณนะครับตอนที่เรากดเมนูหรือว่าไฟมินิ่งพอระบบต่างๆยังไม่ดีเท่ากับเครื่องไอบอร์ดแยก3บอร์ดอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้เกิดการพังช็อตลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยน R ตัวนี้1ตัวแล้วก็เปลี่ยนไดโอดตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเป็น1 2 3 3ตัวเท่านั้นนะแล้วก็จะใส่ IGBT เข้าไปให้ครบทั้ง4ตัวแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันดูครับมาต่อกันครับหลังจากที่ตรวจสอบในส่วนของชุดหม้อแปลงเกตไดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนตัวไดโอดไปนะครับ SS14 นะ2ตัวนี้นะครับวัดแล้วก็ปกตินะแต่ว่าเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยนะเวลาทำงานจริงอาจจะทำงานไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นไดโอดความถี่สูงนะก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวน้ำทานตัวนี้ค่า1โอห์มนะครับผมก็ใช้แบบตัวปกติไปก่อนนะครับตัวแบบ S ตัวแบบ SFB หรือแบบชิปเนี่ยไม่มีนะหาไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้วัดดูครับจะได้อยู่ที่ประมาณ16โอห์มนะก็ตอนนี้มิเตอร์ลืมทิ้งไว้ที่บ้านกับบ้านสงการนะครับก็งงอยู่ผมก็ลืมได้นะได้ประมาณสัก 15-16 โอห์มนะมิเตอร์ตัวนี้นะครับประมาณ 15-16 โอห์มนะครับก็อาจจะอ่านลำบากหน่อยนะครับทุกตัวก็จะอยู่ประมาณ15โอห์ม16โอห์มแต่ถ้าเรากลับขั้วนะครับถ้าเรากลับขั้วนะกลับขั้วความต้านทานก็จะเปลี่ยนไปไงก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้ค่าเขาเดิมๆเท่ากันตรงนี้นะครับถ้าวัดตรงนี้ก็ได้อยู่ประมาณสัก5โอห์ม6โอห์มนะครับแต่จริงๆจะอยู่ที่ประมาณสัก16โอห์มนะ15 16โอห์มโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ลองวัดดูตัวนี้เราก็กลับขั้วนะครับกลับขั้วหน่อยก็อยู่เท่ากันนะครับ15 16โอห์มแล้วนะประมาณนี้นะก็จะเสียในส่วนของวงจรชุดนี้นะครับด้านนี้นะต่อมาก็จะเป็นตัว IGBT นะครับ IGBT ทั้งหมด2ตัวที่เสียไปก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะที่ผมยังไม่ได้ตัดขานะก็ช็อตไปนะครับช็อตระหว่างขา2ขา3ขาเดนขาซอดนะครับดูที่มิเตอร์แล้วนะขึ้นแดงยาวเลยนะครับลักษณะนี้คือช็อตนะเนี่ยช็อตครับหลายคนถามว่าวัดยังไงดีเสียก็ลงทุนซื้อตัวใหม่ๆมาสักตัวครับเป็นเบอร์เดิมของเขานี่แหละอันนี้ตัวดีนะตัวดีเนี่ยวัดขึ้นข้างนะขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก5โอห์ม6โอห์มนะลองดูครับ5โอห์ม6โอห์มแต่ตัวที่เสียครับตัวที่เสียนี่ยิงยาวเลยนะเป็น0โอห์มเขาช็อตเลยนะครับแล้วก็สลับขั้วครับคราวนี้สลับขั้วจะไม่ขึ้นนะสลับขั้วจะไม่ขึ้นตัวดีของเขาขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเป็นไดโอดวัดเป็นไดโอดธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะโอเคใช้งานได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปผมก็จะดูสัญญาณพันธุ์ครับคราวนี้เราก็ปล่อยไฟเข้ามาไอ้ไฟที่ผมปล่อยเข้ามานี่เป็นไฟ120โวลต์ครับไฟตรงนี้120โวลต์นะก็ใช้มิเตอร์ลองดูนะครับวัดไปที่ AC นะครับ
สัญญาณ AC ด้านนี้นะครับด้าน AC นะเปิดเลยครับเราเคยใช้แต่มิเตอร์ดิจิตอลนะโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ลองดูครับจะได้กี่โวลต์นะครับพื้นเข้าไปลองดู AC ได้ไหมก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก15-16โวลต์นะครับ AC นะ15-16โวลต์ AC อันนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าถ้าเขาขึ้นพร้อมๆกันเราก็ยึดตัวนั้นเป็นหลักไปเลยนะครับเนี่ย15-16-17ประมาณนี้นะครับก็จะเท่าๆกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเท่ากันทั้งหมดละนะครับแล้วก็วัดเป็น DC ได้ไหมลองดูวัดเป็น DC อาจจะขึ้นอาจจะไม่ขึ้นDC ขึ้นนิดนึง 0.1 ได้ไหม 0.5 ย่าน 0.5 ก็ขึ้นเท่านี้นะครับถ้าสลับขั้วอาจจะไม่ขึ้นประมาณเท่านี้ครับถ้าเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ 0.5 เต็มสเกลนะเต็มสเกล 0.5 อ่านยากลำบากเหมือนกันนะครับโอเคก็วัดเป็น AC ไปนะครับบางคนถ้าคนไหนมีดิจิตอลก็วัดเป็นดิจิตอลไปก็จะสะดวกหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีนะอันนี้ได้ประมาณสัก10เท่าไหร่ตัวนี้สเกล50นะครับสเกล50โวลต์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็10ละ11 15 16ประมาณ15 16โวลต์นะครับมิเตอร์อัดแต่ละตัวอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบเจ้าตัว IGBT แล้วไปทดลองเชื่อมกันดูครับแต่ว่าก่อนทดลองเชื่อมเราเปิดดูสักรอบนึงก่อนจะระเบิดไหมโอเคครับหลังจากที่ติดตั้ง IGBT เข้าไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะทดสอบกันดูนะเราจะใช้ไฟประมาณสัก120โวลต์นะครับก็ภาคใช้ไฟบางตัวนี่ก็จะจ่ายได้120โวลต์บางตัวก็จ่ายไม่ได้นะครับแต่รุ่นนี้น่าจะทำงานได้นะครับลองดูครับผมจะตั้งที่ DC โวลต์มิเตอร์นะครับ50โวลต์นะแล้วก็วัดที่เอาพุทออกไปนะครับลองจ่ายไฟเข้ามาดูครับตอนนี้ผมจ่ายเข้ามาที่120โวลต์นะครับ3 2 1ทำงานได้นะครับก็หน้าจอติดหน้าเราจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังนะครับก็ลองวัดขั้วบวกขั้วลบดูนะครับจะมีออกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับได้อยู่สักประมาณสักเท่าไหร่โวลต์ก็20กว่าโวลต์นะครับผมตั้งที่สเกล50นะก็ยืนที่ประมาณสัก20โวลต์นะครับลองดูก็น่าจะใช้ได้นะครับออกแล้ว20โวลต์นะโอเคไม่ระเบิดนะครับถ้าเสียก็อาจจะช็อตไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ระเบิดตุ้มตามรุนแรงอะไรแต่ก็ต้องไปลุ้นกันว่าตอนทดสอบตอนเชื่อมจะเป็นยังไงนะครับก็จะประกอบแล้วก็ลองไฟจริง300ครับคราวนี้มาต่อกันครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดลองเปิดดูนะครับลองดูครับจะเป็นยังไง3 2 1โอเคใช้งานได้นะครับตอนนี้แรงดันออกที่หน้าเครื่องนี่อยู่ที่62โวลต์นะครับถ้ากดเลือกตรงนี้จะระเบิดไหมผมกลัวที่สุดในการเปลี่ยนโหมดพวกนี้นะครับเปลี่ยนไปได้ปกตินะนี่ครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะปรับกระแสนะครับเอาต่ำสุดก่อนลองดูว่าต่ำสุดเขาจะเชื่อมได้ไหมแล้วก็จะตุ้มเลยหรือเปล่านะครับอยู่ที่เท่าไหร่ต่ำสุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20โวลต์20แอมป์นะครับลองดูครับลองดูจะเป็นยังไงดีไปก่อนรู้เป็นกันครับถ้าเชื่อมแล้วดับเลยก็ช็อตอีกนะครับสิบไฟเชื่อมออกนะครับไฟเชื่อมออกนะออกเบาๆนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคปรับขึ้นสัก100นะครับไม่ระเบิดแล้วน่าจะไม่ระเบิดแล้วนะครับสัก100นึงนะลองดูครับร้อยนึงใช้ได้นะครับใช้ได้นะขึ้นอีกเป็น200นะครับโอเคไม่ระเบิดแล้วนะครับผมก็ลุ้นด้วยแรงขึ้นนะครับรู้สึกได้300นะครับเต็มที่เลยเต็มที่เขาแรกเท่าไหร่
เต็มที่เขา300 355ตามลำดับเขาเลยนะครับโอเคสามารถเชื่อมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องไปตรวจสอบในส่วนของพวกระบบป้อนรั่วอะไรต่างๆอีกทีนึงนะครับก็สรุปแล้วเสียอยู่ที่ชุดเกียร์ไดนะครับมี R ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนในอุปกรณ์อีก2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว IGBT 2ตัวนะครับ